สวัสดีค่ะวันนี้พามากินนะคะมะม่วงเงาะขนุนนะคะอันนี้นะคะมะม่วงนะคะเงาะขนุนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นคือขนุนนะคะขนุนนะคะมากินกันได้ไหมคะอร่อยไปด้วยกันนะคะนี่เนื้ออร่อยเนื้อหนาอร่อยค่ะหวานหวานกลมกล่อมมาเลยค่ะเมื่อกี้มากินนะคะอร่อยอันนี้เงาะนะคะเราปอกเปลือกแล้วเงาะวันนี้เรากินผลไม้นะคะเพื่อจะมาบำรุงร่างกายนะขนุนนี่ก็หวานอร่อยค่ะอร่อยมากเนื้อเหลืองแล้วมะม่วงนะคะมะม่วงหวานฉ่ำหวานอร่อยค่ะหวานอร่อยนี่ค่ะมาเลยค่ะเข้าปากเลยนะคะหวานนี่ค่ะแล้วก็เป็นพวกเมนูนะคะเป็นผลไม้บ้างอะไรบ้างค่ะต้องอะไรนะคะของอร่อยแล้วก็กินนะนี่นะคะมะม่วงนะคะแล้วนี่เงาะอันนี้กินสามพี่น้องเลยนะคะมะม่วงขนุนเงาะเนื้อขนุนหนาเราก็กินเงาะปอกเปลือกแล้วค่ะปอกเปลือกแล้ววันนี้เรากินง่ายๆนะผลไม้ต้องมีบ้างนะคะคนเราต้องกินผลไม้บ้างนะคะอร่อยนี่ค่ะขนุนเนื้อก็หนาเนาะเนื้อหนาอร่อยนะคะนี่นะคะหนานะคะเราซื้อมาเป็นแพ็คค่ะแพ็คละ20 บาทเขาจะห่อใส่โฟมเนาะแล้วเราก็มากินนะคะเพื่อให้ร่างกายดีขึ้นเนื้อหนาไหมคะเนี่ยเนื้อหนานี่ด้วยค่ะเนื้อหนาด้วยนะคะนี่เนื้อหนาเห็นไหมคะน่ากินนะอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ผลไม้ก็มีนะคะเงาะมะม่วงขนุนนะคะอร่อยลงตัวเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็เอาบางทีเงาะเยอะจนช่วงนี้เงาะคงจะเพิ่งออกมั้งเราซื้อมา300ค่ะเงาะนะคะเนื้อก็สวยดีขาดไม่ได้ค่ะเงาะแช่เย็นเอาไว้นะคะไม่แช่ก็เงาะกินมะม่วงสุกก็มีประโยชน์นะคะนี่นะคะกินไปออกแล้วก็กินเงาะนี่อีกสามพี่น้องมีเงาะมีมะม่วงขนุนเงาะสามเขาเรียกว่าสามพี่น้องได้รอบเลยนะคะหวานหวานอร่อยค่ะเต็มจานเลยอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยมากค่ะกินข้าวแล้วก็ตามด้วยขนุนนะคะว
ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ท่านทุกท่านที่เข้ามาชมก็ขอให้มีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะไว้ใจกันนะคะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ